ีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ทันโลกกับไทย PBS World ค่ะพบกับคุณเทพชัยหย่องและดิฉันณัฐฐาโกมลวาทินค่ะแม้จะลงจากอำนาจไปแล้วแต่ว่าก็ได้เห็นการพูดถึงย้อนรอยกลับมาเปิดโปงสิ่งที่เกิดขึ้นในระหว่างที่อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เป็นผู้นำสหรัฐนะคะคุณเทพชัยที่ผ่านมาได้เห็นหนังสือหลายๆเล่มเลยที่เปิดโปงเกี่ยวกับความคิดคำพูดของเขาล่าสุดออกมาอีก2เล่มนะคะแต่เล่มที่ดูเหมือนว่าจะสร้างความฮือฮาที่สุดนะครับก็คือเล่มที่มีชื่อว่า I alone can fix it ก็คือถ้าแปลเป็นไทยก็แปลว่าผมเท่านั้นที่แก้ไขมันได้ก็คือพูดง่ายๆว่าทรัมป์เนี่ยมีความเชื่อมั่นในตัวเองมากเลยว่าปัญหาต่างๆในอเมริกานั้นตัวเขาเท่านั้นที่จะเป็นคนแก้ปัญหานี้ได้นะครับแต่ประเด็นที่ทำให้หนังสือเล่มนี้กลายเป็นเรื่องที่ถูกกล่าวขานอย่างโจษจันมากก็เพราะว่ามีการเปิดเผยสิ่งที่ทรัมป์ได้แสดงออกและตั้งใจจะทำหรือว่ามีคนกลัวว่าทรัมป์จะทำนะครับหลังที่เริ่มชัดเจนว่าทรัมป์แพ้การเลือกตั้งเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับในหนังสือเล่มนี้นะครับซึ่งเขียนโดยนักข่าวที่ได้รางวัลพูลิตเซอร์2คนนะครับก็อ้างอิงถึงคำพูดของประธานคณะเสนาธิการร่วมนะครับที่ทำงานให้กับทรัมป์นะครับมีตอนหนึ่งนะครับก็มีการกล่าวอ้างถึงช่วงเวลาที่ทรัมป์มีความรู้สึกว่าตัวเองหดหู่ตัวเองพ่ายแพ้และต้องการที่จะทำอะไรบางอย่างเพื่อที่จะแก้ไขสถานการณ์นะครับถึงขั้นที่หลายคนในช่วงเวลานั้นซึ่งรวมถึงคณะเสนาธิการทหารด้วยกลัวถึงขั้นที่ว่าทรัมป์อาจจะทำการปฏิวัติยึดอำนาจด้วยซ้ำไปก็มีรายงานออกมาจากหนังสือเล่มนี้นะคะว่าในช่วงเวลาที่ดูเหมือนจะนำไปสู่ความวุ่นวายยุ่งเหยิงในช่วงที่ประธานาธิบดีทรัมป์อารมณ์อาจจะไม่ค่อยปกติหลังจากที่รู้ว่าพ่ายแพ้การเลือกตั้งเปิดเผยออกมาโดยท่านนายพลมาร์คมิลลี่อดีตประธานคณะเสนาธิการทหารร่วมนะคะบอกว่าในช่วงเวลานั้นต้องชวนระดับผู้บัญชาการกองทัพคุยกันหลายๆคนเลยนะคะแล้วก็ต้องวางแผนไว้เลยนะคะคุณเทพชัยว่าถ้ามีคำสั่งออกมาอะไรก็จะไม่ยอมทำตามแล้วก็ใช้วิธีค่อยๆทยอยลาออกทีละคนทีละคนไปนะคะเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้นำไปสู่การยึดอำนาจหรือว่าป้องกันการใช้คำสั่งของประธานาธิบดีเพื่อมาคุมกองทัพในช่วงเวลานั้นนะคะถ้าย้อนเวลากลับไปในช่วงเวลานั้นนะครับตามที่หนังสือเล่มนี้ได้อธิบายนะครับนายพลเมลลี่เป็นห่วงอย่างมากเลยนะครับว่าทรัมป์อาจจะทำอะไรที่ผิดกฎหมายและจะทำอะไรที่อันตรายมากเลยนะครับจนถึงขั้นยึดอำนาจนะครับเพราะว่าทรัมป์ตอนนั้นมีความรู้สึกว่าตัวเองจนตรอกครับรู้ตัวว่าแพ้การเลือกตั้งอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็เป็นทางเดียวที่จะฟื้นสถานการณ์ได้ก็คือการยึดอำนาจนายพลเมลลี่บอกว่าในเวลานั้นบรรดาเสนาธิการร่วมทั้งหลายก็คุยกันนะครับว่าถ้าเกิดมีคำสั่งอะไรที่มันรับไม่ได้หรือเข้าข่ายผิดกฎหมายเนี่ยก็คงช่วยกันทยอยลาออกจากตำแหน่งนะครับเพื่อที่จะไม่ต้องปฏิบัติตามสิ่งที่ทรัมป์ต้องการให้ทำนะครับผู้เขียนหนังสือเล่มนี้นะครับได้สัมภาษณ์คนถึง140กว่าคนครับแล้วก็ได้ข้อมูลที่ค่อนข้างรอบด้านมากนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นข้อมูลในช่วงเวลาที่ทรัมป์กำลังหดหู่ที่สุดนะครับเพราะว่ารู้ตัวว่าพ่ายแพ้การเลือกตั้งอย่างแน่นอนนะครับก็เป็นการรวบรวมความรู้สึกความคิดเห็นคำพูดที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นออกมาเป็นหนังสือเล่มนี้ซึ่งแน่นอนครับคงจะขายดีมากเลยนะครับแล้วก็จะวางตลาดวันอังคารที่จะมาถึงนี่แหละครับอีกเล่มหนึ่งที่ออกมาก็เปิดโปงทั้มอย่างเจ็บแสบเช่นเดียวกันนะคะคุณเทพชัยหนังสือชื่อ Frankly We Did Win This Election The Inside Story How Trump Lost มีบางช่วงบางตอนเนี่ยบอกว่าทรัมป์เป็นเดือดเป็นแค้นอย่างมากเลยนะคะเพราะว่าในช่วงของการประท้วงที่จอร์จฟลอยด์เสียชีวิตแล้วมีคนจำนวนมากเนี่ยบุกไปประท้วงกันบริเวณทำเนียบขาวโดนัลด์ทรัมป์ก็ต้องไปหลบอยู่ที่ห้องใต้ดินหรือว่าบังเกอร์ของทำเนียบขาวไปพร้อมกับอดีตสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งเมลานีทรัมป์แล้วก็ลูกชายแบรอนแล้วทรัมป์เนี่ยไม่ต้องการให้คนรู้แต่ก็คงจะมีใครบางคนเอาข้อมูลนี้ไปบอกสื่อแล้วก็กลายเป็นข่าวนะคะปรากฏว่าทั้มเนี่ยอารมณ์ขึ้นและโมโหอย่างมากแล้วก็กลายมาเป็นบางช่วงบางตอนของหนังสือเล่มนี้ที่ตั้งคำถามว่าทำไมทั้มถึงมีอารมณ์เดือดดาลมากขนาดนั้นในวันนั้นค่ะคือทั้มรู้สึกว่าตัวเองเสียหน้ามากที่เป็นข่าวออกไปว่าในช่วงเวลาที่เกิดความชุลมุนนะครับมีคนมาชุมนุมมีการคนมาประท้วงหน้าทำเนียบขาวเนี่ยตัวเองกับครอบครัวที่เป็นหลบอยู่ในบังเกอร์ในใต้ทำเนียบขาวนะครับทั้มถึงขั้นที่ประกาศต่อหน้าบรรดาเจ้าหน้าที่ในทันเว็บข่าวที่มาประชุมกับทรัมป์เนี่ยบอกว่าไปหาตัวคนที่ปล่อยข่าวมาให้ได้ไอ้คนคนนี้มันเป็นพวกทรยศและสมควรจะถูกประหารชีวิตนะครับนี่คือคำพูดของทรัมป์นะครับตามที่หนังสือเล่มนี้อ้างอิงถึงนะครับซึ่งถ้าเป็นจริงก็คงจะเกิดคำถามนะครับว่า
เป็นผู้นำประเทศแล้วก็สามารถที่จะเอาเรื่องแบบนั้นขึ้นมาเป็นข้ออ้างในการที่จะลงโทษคนที่พยายามที่จะบอกเล่าความจริงได้อย่างไรนะครับค่ะแม้จะลงจากตำแหน่งไปแล้วนะคะแต่ว่าประสบการณ์ในช่วงที่บริหารประเทศในช่วงเวลาหน้าสิ่วหน้าขวานรวมถึงการควบคุมอารมณ์ของทรัมป์ก็ยังเป็นเรื่องที่ผู้สื่อข่าวยังพยายามที่จะเปิดโปงและวิพากษ์วิจารณ์อยู่นะคะและเห็นได้ชัดว่าเป็นหนึ่งในลักษณะของทรัมป์ที่ถูกตั้งคำถามมาตลอดก็คือการควบคุมอารมณ์นี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะและเมื่อพูดถึงจำนวนประชากรทั้งโลกในขณะนี้ก็กว่า 7,000 ล้านคนแล้วนะคะและท่ามกลางสถานการณ์ที่ได้เห็นจีนและอินเดียเป็นประเทศ2ประเทศแรกที่มีประชากรสูงที่สุดในโลกมีรายงานว่าในปี2027ประชากรทั้งประเทศของอินเดียจะแซงหน้าจีนค่ะติดตามรายงานจากคุณชลันลักษณ์จันวันเพ็ญค่ะสหประชาชาติประเมินภายในปี2027หรือในอีกไม่เกิน6ปีข้างหน้าจำนวนประชากรของอินเดียจะแซงหน้าจีนก้าวขึ้นเป็นประเทศที่มีประชากรสูงสุดอันดับ1ของโลกแต่ด้วยจำนวนประชากรระดับพันล้านนี้เองทำให้อินเดียต้องเผชิญกับความท้าทายด้านที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองใหญ่อย่างนิวเดลีอันเป็นผลมาจากการอพยพย้ายถิ่นของคนในเมืองอื่นเข้ามาเพื่อแสวงหาโอกาสทางการศึกษาและหน้าที่การงานBecause of you know job purposes from villages, people have to shift to cities, and I mean of course cities are now very populated. So you know if we make our villages more developed, more educated, I think this difference will not be there.การไหลทะลักของแรงงานย้ายถิ่นส่งผลให้เกิดการตั้งถิ่นฐานอย่างผิดกฎหมายอย่างการผุดขึ้นของสลัมที่เป็นปัญหาหลายอย่างทั้งการยึดครองที่ดินแบบผิดกฎหมายการจัดการน้ำประปาและไฟฟ้าและปัญหาเรื่องสุขลักษณะคืออาจคือจ้าอาบาดีที่เรทเด็กเรียนอุสิสับเซ่อักลีบิสซาลบาตโต้ฟิร์อาดมีอาดมีก็ข้าเนลักเกะจ็อบนี่เย่เรียนก็จักรนี่เมลเกะเอกดูสเร่ก็ฮารอก็ฮัตยายิงเกะอุตรประเทศคือรัฐที่มีประชากรมากที่สุดในอินเดียคือถึง220ล้านคนการสำรวจปี2018พบว่ามีกว่า14ล้านครอบครัวที่มีที่อยู่อาศัยแบบไม่เป็นทางการหรืออยู่ในสลัมรัฐบาลท้องถิ่นอุตรประเทศได้เสนอร่างกฎหมายเพิ่มสิทธิประโยชน์อย่างเช่นส่วนลดค่าน้ำค่าไฟค่าผ่อนบ้านให้กับครอบครัวที่มีลูกไม่เกิน2คนและสิทธิประโยชน์อีกมากมายให้กับข้าราชการที่มีลูกไม่เกิน2คนทางด้านรัฐบาลกลางนำโดยนเรนทราโมดีก็มีความพยายามที่จะจัดการกับปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยผ่านโครงการที่อยู่อาศัยสำหรับทุกคนซึ่งเริ่มขึ้นในปี2015และขีดเส้นตายไว้ที่ปี2022โดยวางแผนที่จะสร้างที่อยู่อาศัย20ล้านหน่วยในเมืองและอีก30ล้านหน่วยในพื้นที่ชนบทแต่เมื่ออินเดียมีประชากรมากถึง 1,300 ล้านคนก็ยังไม่แน่ว่าโครงการที่อยู่อาศัยนี้จะแก้ปัญหาได้มากขนาดไหนและกลับมาที่ประเทศไทยนะครับซึ่งขณะนี้ก็กำลังเผชิญกับความท้าทายที่ใหญ่มากก็คือการจัดหาวัคซีนให้มากเพียงพอและมีคุณภาพที่ดีเพียงพอครับในการตอบสนองกับความต้องการของคนไทยในการรับมือกับโควิด-19และหน่วยงานหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญครับในการทำหน้าที่ในการแสวงหาวัคซีนให้มากเพียงพอและดีเพียงพอนั้นก็คือกระทรวงการต่างประเทศซึ่งในช่วงเวลานี้ก็ต้องพยายามใช้แนวทางการทูตวัคซีนด้วยนะคะเพื่อที่จะพูดคุยกับตัวแทนรัฐบาลประเทศต่างๆเพื่อนำวัคซีนเข้ามาในไทยให้ได้มากที่สุดด้วยเช่นกันค่ะและเราจะคุยกับอธิบดีกรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศคุณธานีแสงรัตน์ค่ะสวัสดีค่ะท่านอธิบดีคะครับสวัสดีครับคุณธานีสวัสดีครับท่านอธิบดีครับเริ่มต้นด้วยช่วงเวลาที่เราเริ่มนับถอยหลังสู่120วันที่ประเทศไทยก็จะเปิดประเทศตามที่ท่านนายกได้ประกาศไว้ผมไม่เชื่อว่าท่านอธิบดีคงได้รับคำถามมากมายจากคนในวงการสื่อมวลชนการนักการทูตแล้วก็นักธุรกิจต่างประเทศเพื่อขอความมั่นใจว่าประเทศไทยยังจะเดินหน้ารักษาคำมั่นสัญญาเปิดประเทศ120วันได้หรือไม่นะครับคำตอบของท่านคืออะไรครับครับท่านนายกได้ประกาศไว้แล้วนะครับเราก็มุ่งมั่นครับที่จะทำตามให้ได้ตามที่ท่านนายกได้ประกาศไว้นะครับ120วันเราได้มีการเปิดเรื่องภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ไปแล้ววันนี้เราเปิดสมุยพลัสนะครับก็เป็นการเดินหน้าครับในขณะเดียวกันเราก็เตรียมการนะครับทุกอย่างเท่าที่เราทำได้นะครับโดยเฉพาะเรื่องของการจัดหาวัคซีนนะครับ
กระทรวงการต่างประเทศก็ถือเป็นบทบาทเป็นภารกิจสำคัญนะครับที่เราจะสนับสนุนรัฐบาลแล้วก็ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการจัดหาวัคซีนมาไว้ใช้ในประเทศไทยเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้มีวัคซีนที่ใช้ครับเรื่องวัคซีนนี้คนก็กำลังคอยกันมากนะคะหนึ่งในนั้นก็คือวัคซีนที่ทางสหรัฐบอกว่าจะบริจาคให้ประเทศไทยโดยรวมแล้วจะได้กี่โดสและจะมาถึงเมื่อไหร่คะมีคำยืนยันมาหรือยังคะตอนนี้อยู่ในระหว่างการจัดทำรายละเอียดนะครับแล้วก็คงจะประกาศได้ภายในเวลาอีกไม่นานนะครับเราคิดว่าวัคซีนก็คงจะมาถึงในเวลาอีกไม่นานนะครับอันนี้ขอยืนยันครับครับท่านอธิบดีเมื่อสักครู่พูดถึงบทบาทของกระทรวงการต่างประเทศในการช่วยประเทศไทยแสวงหาวัคซีนเพิ่มเติมนะครับในทางปฏิบัติพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมครับว่าวิธีการของกระทรวงการต่างประเทศที่จะไปหาวัคซีนเพิ่มเติมเข้ามานี้มันต้องทำยังไงบ้างครับกระทรวงต่างประเทศในทุกระดับนะครับตั้งแต่ท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศท่านดอนประมัติวินัยนะครับท่านปลัดกระทรวงอธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้แล้วก็เอกอัครทูตของเราในประเทศที่มีเป็นแหล่งวัคซีนทุกประเทศนะครับเดินหน้าเข้าหาประเทศที่เป็นแหล่งผู้ผลิตนะครับทุกรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านการจัดซื้อนะครับการแลกเปลี่ยนหรือวัคซีนสวอปนะครับการรับความหรือการรับความช่วยเหลือนะครับเราได้ติดต่อประสานงานเพื่อจัดซื้อวัคซีนจากแหล่งต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นจีนสหรัฐนะครับรัสเซียฝรั่งเศสอินเดียนะครับหลายส่วนก็เป็นข่าวไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นจีนนะครับซึ่งเราทราบพอดีครับเรื่องของซิโนแวคซิโนฟาร์มนะครับวัคซีนนั้นท่านรองนายกรัฐมนตรีได้หารือกับฝ่ายจีนเพื่อผลักดันความร่วมมือเรื่องนี้มาตั้งแต่เริ่มการแพร่ระบาดนะครับตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2563เนี่ยนะครับในระหว่างการเยือนไทยของท่านหวังอี้นะครับท่านมนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีนนะครับหลังจากนั้นกระทรวงต่างประเทศเราได้หยิบยกเรื่องวัคซีนกับจีนในทุกโอกาสนะครับกระทั่งในการหารือทางโทรศัพท์นะครับระหว่างท่านรองนายกรัฐมนตรีดอนนะครับกับท่านหวังอี้เนี่ยเมื่อวันที่22เมษายนที่ผ่านมานะครับฝ่ายจีนก็ได้ประกาศมอบวัคซีนซิโนแวคจำนวน1ล้านโดสให้กับไทยนะครับนอกเหนือจากนั้นก็จะอาจจะมีการอำนวยความสะดวกในการจัดซื้อวัคซีนเพิ่มเติมนะครับทั้ง1ล้านโดสเนี่ยนะครับก็ส่งมอบไทยครบถ้วนเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อวันที่14พฤษภาคมและวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมานะครับอันนี้ในส่วนของจีนครับครับครับเวลาที่คุยกันกับนานาประเทศมิตรประเทศเนี่ยนะคะใช้เรื่องของการทูตสายสัมพันธ์ระดับระหว่างประเทศเพื่อที่จะขอความช่วยเหลือหรือว่าขอการสนับสนุนเรื่องวัคซีนเรื่องของการทูตเนี่ยช่วยได้มากขนาดไหนคะแน่นอนครับเราต้องไม่ลืมนะครับว่าท่านอดีตท่านรองนายกรัฐมนตรีดอนเนี่ยท่านอดีตเอกอัครทูตประจำจีนนะครับท่านมีความรู้จักจีนรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ของทางฝ่ายจีนเขาเป็นอย่างดีรวมทั้งมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดนะครับกับท่านหวังอี้ด้วยนะครับองค์ประกอบเหล่านี้ครับก็มีส่วนสำคัญนะครับในการที่เราในการเข้าถึงอันดับแรกนะฮะประเทศสำคัญนะครับในการช่วยในการพูดเจรจาหารือกันนะครับรวมทั้งในระดับอื่นๆด้วยนะครับก็ในระดับเอกอัครทูตนะครับก็ได้มีการพูดคุยกันเรื่องนี้โดยตลอดนะครับทั้งโดยเฉพาะกับจีนแล้วก็อีกหลายประเทศนะครับในช่วงนี้เราจะได้ยินคำว่าวัคซีนdiplomacyหรือว่าการทูตวัคซีนนี่บ่อยมากเลยนะครับเพราะว่ามีบางประเทศที่ถูกมองว่าใช้เรื่องวัคซีนนี่เป็นตัวนำทางด้านการทูตประเทศไทยต้องระมัดระวังแค่ไหนครับที่จะไม่มีภาพว่าเราไปโอนเอียงประเทศเข้าข้างประเทศใดประเทศหนึ่งมากเป็นพิเศษในการจัดหาวัคซีนพวกนี้ครับจริงๆแล้วผมคิดว่าความสำคัญตอนนี้ระดับหนึ่งสำหรับประเทศไทยคือการจัดหาวัคซีนให้กับคนไทยให้มากที่สุดนะครับให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นี่ถือเป็นภารกิจลำดับหนึ่งนะครับของกระทรวงการต่างประเทศและของรัฐบาลและของผมคิดว่าของทุกหน่วยงานนะครับที่มีช่องทางได้คนโดยไม่ต้องคำนึงหรอกครับว่าจะเป็นประเทศใดประเทศหนึ่งนะครับคือนอกจากจีนแล้วเนี่ยกับสหรัฐเนี่ยนะครับเราก็ได้มีการเจรจาพูดคุยกันมาโดยตลอดนะครับล่าสุดจะเห็นได้ว่าท่านรองนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้หารือผลักดันนะครับการหารือกับฝ่ายสหรัฐนะครับมาเป็นระยะนะครับตั้งแต่เดือนกุมภาเป็นต้นมาเนี่ยนะครับท่านดอนเนี่ยก็ได้หารือกับผู้ช่วยประธานาธิบดีของสหรัฐนะครับที่รับผิดชอบเรื่องวัคซีนดิโพลมาซีของสหรัฐโดยเฉพาะเลยนะครับต่อมาท่านปลัดกระทรวงนะครับเดือนพฤษภาก็ผลักดันเรื่องนี้นะครับในการหารือยุทธศาสตร์ไทยสหรัฐเป็นต้นนะครับวันที่2มิถุนายนนะครับท่านรองนายกก็ยกเรื่องนี้คุยกับ
คุณเวนดี้เชอร์แมนนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศสหรัฐที่มาเยือนไทยอย่างเป็นทางการนะครับวันที่3สหรัฐเขาก็เลยประกาศอย่างที่ทราบกันนะครับว่ามอบความช่วยเหลือของสหรัฐ80ล้านโดสให้กับประเทศต่างๆรวมทั้งประเทศไทยด้วยนะครับแล้วตอนนี้ก็ทยอยส่งมอบให้ประเทศต่างๆครับของประเทศไทยก็คงอยู่ในโอกาสที่เร็วๆนี้แล้วนะครับล่าสุดนี้ก็เมื่อวันที่6กรกฎาคมนะครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีของเราก็ได้เห็นชอบการจะทำความตกลงกับสหรัฐนะครับเพื่อรับมอบความช่วยเหลือวัคซีนนี้นะครับตอนนี้กระทรวงการต่างประเทศก็อยู่ในระหว่างการประสานงานในรายละเอียดนะครับเรื่องการขนส่งเราต้องมีการเตรียมการเรื่องการขนส่งเรื่องการรับมอบวัคซีนนะครับรวมไปถึงแผนบริหารจัดการแล้วก็จัดสรรวัคซีนดังกล่าวในประเทศไทยนะครับก็ต้องเป็นเรื่องของหน่วยงานทางด้านสาธารณสุขนะครับทางกรมควบคุมโรคนะครับก็ดูตอนนี้เราก็มีการประสานงานกันอยู่อย่างใกล้ชิดนะครับเอาละค่ะนั่นก็คือการเร่งทำงานในเชิงการทูตวัคซีนนะคะเพื่อให้คนไทยได้รับวัคซีนจากนานาประเทศโดยเร็วที่สุดในช่วงเวลานี้ผ่านงานของกระทรวงการต่างประเทศค่ะวันนี้ขอบพระคุณท่านอธิบดีธานีแสงรัตน์ที่มาร่วมรายการค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับและท่ามกลางความพยายามที่จะจัดหาวัคซีนเพื่อรับมือกับโควิด-19 หลายๆประเทศก็ต้องมีมาตรการยกระดับมาตรการเพื่อที่จะคุมเข้มการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 ให้ได้มากที่สุดนะคะหนึ่งในนั้นก็คือเกาหลีใต้ค่ะหลังจากที่มีรายงานว่าจำนวนผู้ติดเชื้อล่าสุดสูงกว่า 1,600 คนในแต่ละวันทางกรุงโซลที่เมืองหลวงและปริมณฑลก็เลยประกาศนะคะว่าสถานออกกำลังกายหรือว่าโรงยิมฟิตเนสห้ามเปิดเพลงที่มีจังหวะเร็วเกิน120จังหวะต่อนาทีหรือว่า120 BPM ทำให้คนที่ไปออกกำลังกายจำนวนมากก็อาจจะอดฟังเพลงโปรดในช่วงเวลานี้ค่ะติดตามรายงานจากคุณชาตรีสุวรรณวลัยกรค่ะ Let's kill this love. Yeah, 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 yeah. ช่วงนี้คนที่ไปออกกำลังกายในสถานออกกำลังกายที่กรุงโซคงจะอดเต้นไปตามเพลง Kill This Love ของวง Blackpinkเพราะเป็นเพลงที่มีความเร็ว132 BPM หรือ132จังหวะต่อนาทีซึ่งเร็วกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ที่120แต่เพลงฮิตติดอันดับบิลบอร์ดระดับโลก Dynamite ของวง BTS ยังอยู่ในโซนที่ถือว่าปลอดภัยยังฟังได้เต้นตามได้ในยิมด้วยความเร็ว115 BPMมาตรการห้ามเปิดเพลงเร็วเกิน120 BPM ในยิมกำลังถูกนำมาบังคับใช้ในกรุงโซลและปริมณฑลเพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 รวมไปถึงการสั่งห้ามวิ่งบนลู่วิ่งด้วยความเร็วเกินกว่า6กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยจะมีผลตั้งแต่วันจันทร์ที่19กรกฎาคมเป็นต้นไปเป็นเวลา2สัปดาห์เจ้าหน้าที่ด้านสุขภาพกล่าวว่าข้อบังคับนี้สามารถช่วยป้องกันไม่ให้คนที่มาใช้บริการที่โรงยิมหายใจถี่เกินไปหรือทำให้เหงื่อกระเด็นไปโดนผู้อื่นขณะออกกำลังกายสำหรับผู้ที่ต้องใช้เพลงในการทำกิจกรรมอย่างคลาสซุมบ้าสปินและแอโรบิกก็ต้องใช้เพลงที่มีความเร็วไม่เกิน120 BPM เช่นเดียวกันผู้ใช้บริการที่โรงยิมช่วงนี้ออกกำลังกายได้ไม่เกิน2ชั่วโมงและไม่ได้รับอนุญาตให้อาบน้ำภายในห้องน้ำของโรงยิมและโรงยิมต้องปิดเวลา22นาฬิกาเจ้าของยิมบางคนตั้งคำถามว่าจะไปตรวจสอบอุปกรณ์การฟังเพลงส่วนตัวของผู้ใช้บริการได้อย่างไรแต่เจ้าหน้าที่ยืนยันว่าอย่างน้อยมาตรการนี้ก็ช่วยให้เปิดสถานออกกำลังกายต่อไปได้8ใน10เพลงของชาร์ตเพลงฮิตในเกาหลีใต้ล้วนมีความเร็วเกิน120 BPM ขณะที่เพลง Bad Romance ของ Lady Gaga ยังเข้าข่ายเปิดได้เพราะมีความเร็ว119 BPM ช่วงนี้ผู้ใช้บริการยิมในเกาหลีใต้คงต้องยอมขยับตัวให้ช้าลงบ้างเพื่อช่วยลดความเสี่ยงแต่ก็ยังพอได้เปิดให้บริการต่อไปขณะที่บาร์และไนท์คลับยังต้องปิดต่อไปเพราะระดับผู้นำประเทศบอกว่าเกาหลีใต้กำลังเผชิญจุดวิกฤตเรื่องโควิด-19 ชาตรีสุวรรณวลัยกรไทย PBS World รายงานทั้งหมดก็คือทันโลกกับไทย PBS World สำหรับวันนี้ค่ะช่วงนี้คุณเทพชัยยองดิฉันณัฐฐาโกมลวาทินส
สวัสดีค่ะสวัสดีครับ